เอาละครับเจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับจากภาคตอนออกคราวนี้กระชากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกลับมาที่กรุงเทพเริ่มเสียวละใกล้ตัวละไม่ใช่เริ่มเสียว ไม่ใช่เริ่มเสียวต้องใช้คำว่ากรุงเทพช็อกช็อกสยอง8ผับร้านแหล่งโควิดต้องใช้คำดังนั้นย้อนความคันนี้ตึงจำได้ไหมครับสัปดาห์ที่แล้วก่อนปิดปีใหม่ค่ะเปิดไปสามเราได้นำเสนอ3ต้นต่อทำโควิดกทมทะลุ100ทะลุ100คนตอนนั้นแค่ทะลุ100จำได้ไหมครับค่ะ3ต้นต่อทำโควิดกทมทะลุ100จำได้ใช่ไหมครับจำได้ค่ะเชื่อมโยงสถานบันเทิง3ต้นต่อต้นต่อที่1หรือกลุ่มที่1ค่ะเชื่อมโยงตลาดกลางกุ้งค่ะไปพบผู้ป่วย70กว่ารายกระจายอยู่ในเขตบางขุนเทียนหนองแขมบางแคก็ต่อแดงกับมหาชัยนี่แหละค่ะเชื่อมโยงกับตลาดกลางกุ้งทำงานตลาดกลางกุ้งซื้อขายอะไรในตลาดกลางกุ้งอะไรก็ว่ากันไปหรือสัมผัสกับคนที่ทำงานที่ติดต่อตลาดกลางกุ้งอะไรก็แล้วแต่กลุ่มที่2นะกลุ่มที่2เนี่ยต้นตอที่2ที่ทำโควิดกทมทะลุ100นะกลุ่มที่2เนี่ยต้นตอที่2เนี่ยพบว่ามันระบาดอยู่ในโรงงานทำรองเท้าแถวพระราม2บางขุนเทียนใช่เริ่มจากพบผู้ป่วยชาย6หญิง1เป็นไทย1เมียนมา6ค่ะแล้วก็มันระเบิดระเบ้อไปไหนต่อก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เป็นจุดที่2แล้วนะเป็นต้นตอที่2เป็นกลุ่มที่2นะแต่คราวนี้อยากให้โฟกัสกลุ่มที่3ครับต้นตอที่3อันนี้แหละมันเริ่มต้องจับตาเป็นพิเศษสถานบันเทิงเอาง่ายๆก่อนปิดปีใหม่เราบอกว่าต้นตอที่3กลุ่มที่3ที่ทำโควิดกทมทะลุ100นั้นเชื่อมโยงสถานบันเทิงใช่เขาออกมาเตือนใครไป3ร้านนี้เราระบุ3ร้านเป็นร้านอาหารร้านคาราโอเกะร้านที่1ชื่ออีสานกองแก้วอยู่ปิ่นเกล้าร้านที่2แซ่บอีสานอยู่เทเวศร้านที่3ร้านน้องใหม่พลาซ่าก็ปิ่นเกล้าทั้ง3ร้านข้อมูลก่อนปิดปีใหม่พบว่ามันซุปเปอร์สเปเดอร์มันแพร่เชื้อไปทั้งสิ้นเกือบ50คนแล้วนะจาก3ร้านเนี่ยณวันนั้นนะณวันนี้ก่อนปิดปีใหม่นะณวันนั้นนะ50วันนี้เจอเพิ่มอีกเป็นเท่าไหร่เราไม่แน่ใจแต่อย่างน้อยๆเนี่ยแตะ50ละจาก3ร้านนี้มีทั้งพนักงานในร้านมีทั้งลูกค้ามาใช้บริการมากินอาหารประมาณนี้แต่ที่น่าตกใจมากไปกว่านั้นอีกพอหลังปีใหม่เช้าวันนี้ตกใจเราไปเจอว่ามันมี5ผับค่ะ5ร้านกึ่งผับที่เป็นอีก1ซุปเปอร์สเปเดอร์ใช่ค่ะเป็นอีก1ต้นต่อถ้าเปิดเชื่อเนี่ยหนาวเลยล่ะทีนี้จุดเริ่มต้นเริ่มมาจากอย่างนี้ก่อนค่ะเริ่มมาจากมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ44ใช่ชอบเที่ยวบ้านอยู่แถวเขตสาทรยานาวาชอบเที่ยวเที่ยวไปเที่ยวมันเกือบจะทุกคืนใช่เที่ยวไปทั่วใช้คำนี้แล้วก็ติดโควิดแล้วก็ตายพอติดโควิดแล้วก็ตายก็เกิดการสืบค้นย้อนกลับไปไหนมาบ้างในช่วงที่ผ่านมาไปเที่ยวไหนมามั่งไทม์ไลน์ก็พบว่าวันที่13ธันวาคมไปร้านผู้ชายคนนี้ไปเที่ยวร้านกรุ๊ฟอีฟเวนิ่งปิ่นเกล้ากับเพื่อนอีก6คนนะไม่ได้ไปคนเดียวนะอีก5รวมเป็น6ใช่กับเพื่อนรวมเป็น6คนนั่นแหละรวมตัวเองด้วยฟังอีกทีนะชายไทยวัย44แล้วก็ป่วยตายบ้านอยู่แถวสาทร13ธันวาไปเที่ยวร้าน Glove Evening ปิ่นเกล้ากับเพื่อนรวม6คน22ธันวาไปอีกร้านเดิมไปซ้ำร้านเดิม Glove Evening กับเพื่อนรวม4คนไม่รู้กลุ่มเดิมหรือกลุ่มใหม่ก็ไม่ทราบสิครับวันที่25ธันวาคมเปลี่ยนแดนละไปเที่ยวร้าน New Jazz ตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระแล้วไม่พอยังไปต่อที่ร้านเดอะซันอยู่ถนนบรมราชชนนีกับเพื่อนรวม3คนถนนบรมก็ไปทางปิ่นเกล้านั่นแหละคนวันเดียวไป2ที่คืนวันนั้นคืนวันคริสต์มาสนี่ใช่คริสต์มาสวันศุกร์ด้วยวันศุกร์ด้วยวันคริสต์มาสด้วยวันศุกร์ด้วยทั้งนั้น25เที่ยวทิ้งทวนเสีย2ร้านไปที่นิวแจ๊สตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระไปที่เดอะซันที่บรมราชชนนีกับเพื่อนรวม3คน26 27เริ่มมีอาการไข้ป่วยซะก่อนไม่งั้นได้เที่ยวมีน้ำมูกไหลมีเริ่มอาการไอวันที่28ทั้งที่ไข้ทั้งที่ไหลทั้งที่ไอนะ2วันนะ26 27เนี่ยป่วยแล้วนะ28ไปซ้ำร้านเดิมที่ Glove Evening กับเพื่อนรวม6คนรวม6คนซึ่งไม่ทราบว่าเป็นเพื่อนที่เดียวกันหรือไม่หรือเวียนกลุ่มซวยแน่ๆค่ะ
วันที่30ธันวาคมไปตรวจที่โรงพยาบาลเจริญกรุงก็ใช่บ้านอยู่สาทรก็ไปตรวจถ้าไม่เลือดศิลป์ก็ไปตรวจที่เจริญกรุงใช่ไหมปรากฏว่าเลือกไปตรวจที่เจริญกรุงพบอุณหภูมิ 38.3แล้วก็ออกซิเจนในเลือดเนี่ยลงเหลือ80หรือ80แอดมิดเลยต้องแอดมิดอยู่แล้วถ้าใส่ท่อช่วยหายใจใส่เครื่องช่วยหายใจวันที่31โคม่าส่งต่อโรงพยาบาลจุฬาค่ะแล้วก็ตายในวันนั้นเองเสียชีวิตตอนบ่าย2:19 นาที14:19จากนั้นประทานโทษ4ร้านนี้ก็คือเป้าหมายแห่งการสอบสวนโรคใช่ค่ะฟังอีกทีนะกลุ่มเอฟเฟนิงปิ่นเกล้านิวแจสตรงข้ามเดอะมอลล์ท่าพระเดอะซันบรมราชชนนีสามร้านแล้วใช่ไหมสามแล้วค่ะสามร้านแล้วใช่ไหมสืบสวนโรคค้นไปค้นมาก็เจอคนติดโรคเนี่ยบานเลยค่ะกระทั่งไปเจอคนในร้านร้านหนึ่งคนในร้านหนึ่งในสามร้านนี้นี่แหละนิวแจสไปทำงานที่เดอะลูฟบาร์เดอะลูฟบาร์อยู่บางคอแหลมใช่ค่ะบางคอแหลมถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ใช่หรือป่ะบางคอแหลมบางคอแหลมไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเดอะลูฟบาร์อยู่ถนนพระราม3อ๋อพระราม3ช่วงเขตบางคอแหลมอ๋อที่บอกเคยไปใช่ใช่ใช่พระราม3เรียบแม่น้ำนี่แหละเดอะลูฟบาร์เดอะลูฟบาร์พระราม3ตัวแถวมณฑลเรเวอร์ไซด์นั่นแหละไปละแวกนั้นแหละสาธุประดิษฐ์มณฑลเรเวอร์ไซด์นั่นแหละเดอะลูฟบาร์ปรากฏว่าคนในร้านนิวแจสเอามาติดคนที่ทำงานอยู่ในร้านเดอะลูฟบาร์จากก็กลายเป็น4ใช่ไหมเป็น4ร้านละไอ้4ร้านเนี่ยเป็นร้านประเภทผับและประเภทกึ่งผับใช่ค่ะ4ร้านแล้วนะบานทะโลไปอีกเท่าไหร่ก็ไม่ทราบแต่ล่าสุดมีเจ้าของผับแถวๆสุขุมวิทอยู่ผับหนึ่งลาซานต้องให้เครดิตนะคนที่ใช้ชื่อบัมเมมโมรี่ว่าบัมเมมโมรี่ค่ะบัมเมมโมรี่เนี่ยได้โพสต์ใน Facebook ของตัวเองระบุว่าตัวเองเป็นเจ้าของผับดังชื่อ Memory 90ย่านลาซานสุขุมวิทซอยลาซานใช่ค่ะแถวลาซานตัวเองไปตรวจเจอโควิดด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมเมื่อตัวเองรู้หมอรู้โรงพยาบาลรู้โรคควรรับรู้ด้วยจะได้ดูแลตัวเองเตือนไงเขาเตือนไงไม่ต้องรอสอบสวนโรคประกาศเลยผมติดแล้วก็เตือนเลยใครมาร้านนี้ตั้งแต่21ถึง31ธันวาคมก็ให้กรุณากักตัวสังเกตอาการตัวเองแล้วก็ไปหาหมอคือบัมเมมโมรี่เนี่ยเขาจัดการกับตัวเขาเองเขาจัดการกับคนในร้านของเขาก็คือพนักงานขณะเดียวกันเขาก็ประกาศให้ลูกค้าของเขาที่เข้าไปเที่ยวในช่วงระหว่างวันไหนถึงวันไหนดูแลตัวเองแต่ทางที่ดีไปหาหมอเถอะก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบนะใช่สุดยอดเจ้าของกลุ่มเอฟเวนิ่งที่เป็นกล้าวก็รับผิดชอบโพสต์ใน Facebook อัปเดตสถานการณ์เป็นระยะทุกๆระยะเลยตรวจพนักงานแล้วเจอกี่คนไม่เจอกี่คนพนักงานที่เข้ามาเที่ยวในวันนั้นโต๊ะนั้นดูแลตัวเองด้วยนะค่ะอะไรประมาณนั้นสุดยอดก็ต้องให้เครดิตต้องกล้าบอกไงสรุปนะกรุงเทพ5ผับแล้วนะ5ละ5ผับรวมก่อน5ผับกึ่งผับค่ะผับกึ่งผับเนี่ยเป็นตัวแพร่โรคที่ง่ายมากเลย มันไม่เหมือนร้านกินข้าวธรรมดาค่ะกินแป๊บนึงก็ออกแล้วก็โล่งๆโปร่งๆบางทีก็โอเพ่นแอร์ด้วยาบางร้านก็โอเพ่นแอร์มันถ่ายเทดีแต่ว่าสถานที่เทาๆอ่ะนะสถานที่กินเหล้าแอร์กินเหล้ามากกว่าข้าวอ่ะนะมันค่อนข้างจะแออัดแล้วก็ค่อนข้างจะปิดเทิบอากาศไม่โฟลดังนั้นใครเป็นอะไรขึ้นมาสักคนนึงไปหมดเลยอ่ะสรุปอีกครั้งนึง3ร้านอาหารสไตล์อีสานคาราโอเกะแถวๆเทเวศแถวๆพาต้าปิ่นเกล้าค่ะอีก1ผับแถวๆลาซานสุขุมวิทค่ะแล้วก็อีก4ผับแถวไล่กันเลยนะไล่กันตั้งแต่ปิ่นเกล้าบรมเดอะมอลล์ท่าพระพระราม3มีคนติดโควิดไปใช้บริการและคนที่ใช้บริการเอาโรคไปติดคนในร้านพนักงานในร้านด้วยจากพนักงานในร้านหนึ่งก็ติดพนักงานอีกร้านหนึ่งใช่เพราะว่าเขารู้จักกันคุ้นเคยกันสำนักงานอนามัยกทมก็ประกาศตามด่วนนะใครไปใช้บริการไม่ว่าจะกรุ๊ปเอฟนิ่งหรือนิวแจสก็กรุณานะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะติดต่อไปให้คุณมาตรวจสอบสรุปนะกรณีของสถานบันเทิงก็ต้องบอกว่าแหล่งประชาชนก็กาดตกผู้ประกอบการก็ชะล่าใจกลไกรัฐก็ประเมินสถานการณ์ต่ำยังไม่เสด็จน้ำก็ยังปล่อยให้เกิดสภาพอย่างนี้ไม่ทราบสิครับจบ
เอาละครับจัดการอย่างไรต่อก็ดูจากนี้ช่วงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าเราจะว่ากันด้วยเรื่องและจะปะพุสถานการณ์เศรษฐกิจที่ถูกกระแทกจากโควิดรอบ2อย่างไรในช่วงหน้าหนักมากค่ะพักสักครู่ค่ะ